ภูเก็ตอ่วมอีกรอบฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้13กันยายน2567ส่งผลให้น้ำเอ่อเข้าท่วมหลายจุดทั้งในส่วนของถนนบ้านเรือนประชาชนและอื่นๆขณะที่พื้นที่เสี่ยงดินถล่มในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลกำมลาซึ่งเคยเกิดเหตุดินถล่มมาแล้วพบว่าขณะนี้น้ำจากเทือกเขาได้ไหลมาตามร่องน้ำที่เคยเกิดดินถล่มลงมาบริเวณเชิงเขาและเริ่มไหลเข้าท่วมถนนหลายจุดซึ่งทางชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกรงว่าจะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาณจุดเกิดเหตุด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากตรงนี้นะครับณจุดเกิดเหตุพื้นที่กระตะนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบที่มีการปรับสภาพพื้นที่ก่อนจากเดิมนะครับโดยอบจ.ภูเก็ตนะครับเข้ามาให้การช่วยเหลือน้ำยังไหลต่อเนื่องนะครับน้ำยังไหลต่อเนื่อง